ต้องการให้จะทำนำเอาความคิดแบบคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ผมพูดให้พี่น้องฟังไปแล้วผมอายุ20 21นั่นน่ะไปสู้อยู่ต้องไปร่วมมือกับคอมมิวนิสต์เพราะว่าถูกไล่ฆ่าอยู่ก็ติดคุกไม่ติดคุกก็ถูกฆ่าสุดท้ายผมก็สรุปเนื่องจากว่าทั่วโลกเขาไม่ใช้แล้วและเมืองไทยก็ไม่สอดคล้องเราก็สรุปกันหมดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่สอดคล้องกับประเทศไทยกลับมาสู้ในระบบทุกอย่างวันนี้กลายเป็นว่าพวกเสื้อแดงถูกกล่าวหาว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ผมจะบอกให้สั้นๆว่าบรรดาอำมาตย์ทั้งหลายอภิสิทธิ์นายทุนทั้งหลายนักธุรกิจทั้งหลายที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจทั้งหลายที่ฝากเงินในธนาคารอยากให้ทราบไว้ด้วยว่าเหตุการณ์หรือการกระทำที่ใกล้เคียงกับการเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีเลยจากข้อเสนอของเสื้อแดงแต่ที่มีใกล้เคียงที่สุดคือเกิดจากการที่มีการยึดทรัพย์ของเอกชนที่เป็นกรรมสิทธิ์เอกชนถูกต้องอยู่ในธนาคารและตลาดหลักทรัพย์อันนั้นแหละหน้าหวาดเสียวที่สุดว่าคล้ายกันกับลัทธิคอมมิวนิสต์ไปแล้วยังไม่รู้ตัวกันอีกหรือพี่น้องที่เคารพครับข้อหาสุดท้ายแล้ววันนี้พูดแล้วก็เคลียร์กันซะให้หมดคือล้มสถาบันข้อหาสุดท้ายพี่น้องที่เคารพยึดอำนาจแต่ละครั้งกล่าวหาว่ารัฐบาลนี่เกี่ยวข้องกับการล้มการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพการคิดจะล้มสถาบันทั้งนั้นพอยึดอำนาจผ่านไปไม่เคยดำเนินคดีได้จริงเลยเพราะว่ามันไม่มีความจริงอยู่อ้างเหตุกันเท่านั้นอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่19กันยาถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นข้อหาอยู่ในคำแถลงยึดอำนาจที่สนธิคิดทีหลังจากยึดอำนาจไปแล้วนั่นสู้คดีกันอัยการไม่ได้ถูกใครสั่งเลยพิจารณาเสร็จแล้วสั่งสนธิแท้ๆอัยการสั่งฟ้องคมช.บอกว่าอย่าไปสั่งฟ้องสั่งว่าไม่ให้ฟ้องเพื่อเห็นแก่ความสมานฉันท์รัฐมนตรีในรัฐบาลไทยรักไทยบางคนถูกกล่าวหาถูกเขียนข้อความใส่ร้ายบอกว่าเนี่ยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะล้มล้างสถาบันรัฐอดีตรัฐมนตรีนั้นก็ไปฟ้องศาลเดี๋ยวนี้ศาลตัดสินว่าคนที่ใส่ร้ายคือนายสนธิอีกเหมือนกันหมิ่นประมาทลงโทษจำคุกยังค้างอยู่ในศาลยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกากันอยู่ไอ้ฝ่ายรัฐบาลที่แล้วนี่ไม่มีเรื่องนะครับไม่มีเรื่องแล้วที่เวลาเขาเสนอยุบสภาเนี่ยมันไปแก้ปัญหายังไงเรื่องล้มสถาบันการเสนอให้ยุบสภาก็คือการเสนอให้เอาประชาชนมาลงคะแนนเลือกตั้งให้รัฐสภามาเป็นคนกำหนดต่อไปก็จะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งหลายบรรดานักธุรกิจนักวิชาการทั้งหลายตราบใดที่เราใช้ระบบรัฐสภาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอให้มั่นใจสบายใจได้เลยว่าประชาชนทั้งประเทศไทยย่อมจะรักษาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้อย่างแน่นอนระบบที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แท้จริงแล้วคือระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการที่วันที่พลเอกสนธิยึดอำนาจเป็นตัวอย่างพลเอกสนธิล้มล้างรัฐธรรมนูญที่มีพระปรมาภิไธย
กำกับไว้ฉีกรัฐธรรมนูญโดยคำสั่งของพลเอกสนธิเองเท่ากับพลเอกสนธิมีอำนาจเหนือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พลเอกสนธิยึดอำนาจไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคนเขาสั่งมาก็ทำต่อมาก็ต้องทูลเกล้ารัฐธรรมนูญชั่วคราวบ้านเมืองก็เป็นระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามปกติทำไมผมถึงบอกว่าระบอบเผด็จการเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถ้านายพลคนไหนมันไม่ใช่เซ่อเซ่อซ่าซ่าไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบสนธิมันคิดบ้าอำนาจขึ้นมาวันที่มันยึดอำนาจศาลก็บอกว่านี่คือรัฐาธิปัตย์อย่างนั้นแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเพราะฉะนั้นเลิกใส่ร้ายกันได้แล้วเขาเสนอให้ยุบสภานี่แหละคือเขาเสนอว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดีที่สุดใช้ระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมก็อยากจะสรุปตอนท้ายนี้ว่าเมื่อมันมีความชัดเจนหมดอย่างนี้แล้วพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยก็มั่นใจว่าสู้มาถูกทางแล้วแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมสักทีอยู่ไปนานไปนานไปยิ่งเสียหายประเทศยิ่งเสียหายยิ่งเสียหายความขัดแย้งแตกแยกก็จะมากขึ้นมากขึ้นเสี่ยงต่อความรุนแรงมากขึ้นพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลนี้มีโรดแมปเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเองแต่ไม่แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศแต่รัฐบาลนี้ไม่มีโรดแมปเลยในการจะพัฒนาพาชาติไปให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยมีความยุติธรรมเกิดขึ้นโรดแมปที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยมีความยุติธรรมเจริญรุ่งเรืองเป็นนิติรัฐนิติธรรมอยู่กันโดยสันติถึงแม้ขัดแย้งกันก็อยู่กันโดยสันติกลับเป็นโรดแมปของคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศไม่ใช่รัฐบาลนี้พี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พี่น้องมีความอดทนอดกลั้นให้มั่นใจว่าถ้ายืนยันใช้สันติวิธีต่อไปมีแต่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดคนส่วนใหญ่จะเห็นดีเห็นงามกันด้วยทั้งหมดทั้งประเทศพี่น้องที่เคารพครับภารกิจที่พี่น้องประชาธิปไตยพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายกำลังร่วมมือกับประชาชนทั่วประเทศอยู่นั้นเป็นภารกิจอันทรงเกียรติเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะมีอะไรยับยั้งไว้ได้มีแต่จะก้าวหน้าพัฒนาต่อไปจนกระทั่งทำให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ